วันนี้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลได้จัดพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลูณโรงพยาบาลสตูลเพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาล5แห่งในจังหวัดสตูลประกอบด้วยโรงพยาบาลสตูล2เครื่องโรงพยาบาลละงู2เครื่องโรงพยาบาลควนกาหลง1เครื่องโรงพยาบาลควนโดน1เครื่องและโรงพยาบาลมะนัง2เครื่องโดยมีนายเอกรัตน์ศรีเลนโดยมีนายเอกรัตน์หลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานรับมอบโดยเป็นเครื่องที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆจัดซื้อเครื่องออกซิเจนไฮฟลูจำนวน6เครื่องและเครื่องที่สภากาชาดไทยรวมกับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19จำนวน2เครื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3ยังทวีความรุนแรงส่งผลให้จังหวัดสตูลกลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุมที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชนที่จำเป็นต้องใช้เครื่องออกซิเจนไฮฟลูซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นและสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวหรือมีภาวะพร่องออกซิเจนเพื่อเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทย